เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆคะถัดมาเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์กินไฟหรือตัวโหลดของเราเนี่ยมาต่อกันนะคะซึ่งพี่ก็ได้แบ่งไว้เป็น2แบบแบบแรกก็คือแต่ละตัวต่อกันเองเลยก็คือมีแค่แบบเดียวแบบที่2ก็คือนำทั้ง3ตัวมาต่อผสมกันก็อาจจะเป็น R กับ L หรือ R กับ C หรือว่า L กับ C หรือว่าเป็นทั้ง RLC นั่นเองค่ะโอเคนะงั้นเรามาดูแบบแรกกันเลยนะคะก็คือแต่ละตัวต่อกันเองนะคะก็คือต่อแบบแยกกันของใครของมันเลยนะคะตัวแรกเรามาดู R กันก่อนค่ะสำหรับ R จริงๆแล้วเราก็ได้เรียนไปในเรื่องไฟฟ้ากระแสตรงบางส่วนแล้วค่ะก็คือการต่อ R เนี่ยเราก็แค่ใช้หลักการเหมือนเดิมถ้าเราพบว่ามันต่ออนุกรมกันก็นำมาบวกกันได้เลยแต่ถ้ามันต่อขนานกันก็บวกในรูปของเศษส่วนนั่นเองค่ะทันนะคะถ้าเป็นอนุกรมนะคะอยู่ในลักษณะนี้ใช่ไหมให้ตรงนี้เป็น R1 ตรงนี้เป็น R2 และตรงนี้เป็น R3 เราก็จะได้ว่า R รวมก็จะเท่ากับ R1 บวก R2 บวก R3 นั่นเองค่ะทันนะคะแล้วถ้าเป็นแบบขนานตรงนี้คือ R1 ตรงนี้คือ R2 และตรงนี้คือ R3 นะคะน้องก็จะได้ว่า R รวมก็คือ1ส่วน R รวมจะเท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ทันนะคะถัดมาค่ะถ้าเป็นกรณีของ C ของ C ก็อนุกรมก็จะอยู่ในแบบในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ C1 ตรงนี้ C2 และตรงนี้ C3 น้องก็จะได้ว่าถ้าเป็นอนุกรมของ C น้องๆจำได้ไหมถ้าเราได้เรียนในเรื่องไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยพี่จะสอนไปว่ามันจะตรงข้ามกับ R ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นของ C ก็ต้องเป็น1ส่วน C รวมจะเท่ากับ1ส่วน C1 บวก1ส่วน C2 บวก1ส่วน C3 นั่นเองอันนี้คือกรณีของ C นะคะถัดมามาดูกรณีขนานของ C นะคะถ้าขนานของ C ก็จะเป็นต่อกันแบบนี้เนาะตรงนี้เป็น C1 C2 C3 ถ้าอยากรู้ C รวมก็จะได้ว่า C รวมมีค่าเป็น C1 บวก C2 บวก C3 นั่นเองอันนี้คือกรณีของ C นะคะถัดมามาดูของ L ค่ะL1 L2 L3 ถ้าต่ออนุกรมกันนะคะของ L นะเราจะได้ว่า L รวมจะเท่ากับ L1 บวก L2 บวก L3 ค่ะแต่ถ้าต่อขนานกัน L นะคะก็จะคล้ายๆกับของ R นั่นเองมีแค่ C นะคะที่ไม่เหมือนกับตัวอื่นๆเนาะมันจะสลับกันข
ของ L มันก็ต้องเป็น1ส่วน L รวมจะเท่ากับ1ส่วน L1 บวก1ส่วน L2 บวก1ส่วน L3 นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ L นะคะแบบขนานตรงนี้เป็นของอนุกรมค่ะทันนะคะงั้นเดี๋ยวพี่ขอเขียนสรุปตรงนี้ไว้ในแผ่นเดียวกันเลยน้องๆจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนว่าของแต่ละตัวเป็นยังไงนะคะก็คือถ้าเราเจอ R ต่อกันเอง C ต่อกันเองและ L ต่อกันเองเรามาดูกันเลยค่ะว่าสูตรมันเป็นยังไงบ้างถือว่าทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้แม่นกรณีของ R ถ้าเป็นอนุกรมจะได้เป็น R รวมเท่ากับR1 บวก R2 บวก R3 ใช่ไหมบวกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นของ C กรณีอนุกรมจะเป็นยังไงคะก็จะเป็น1ส่วน C รวมเท่ากับ1ส่วน C1 บวก1ส่วน C2 บวก1ส่วน C3 บวกไปเรื่อยๆและถ้าเป็นของ L จะได้ว่า L รวมจะเท่ากับ L1 บวก L2 บวก L3 บวกไปเรื่อยๆและสำหรับขนานนะคะอ่านตรงนี้เขียนไว้นิดนึงว่าเป็นอนุกรมถ้าเป็นขนานก็จะตรงข้ามกับพวกนี้ใช่ไหมคะอ่านน้องๆลองเขียนดูเลยค่ะขนานนะคะเราก็จะได้ว่า1ส่วน R รวมจะหาได้จาก1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยๆและถ้าเป็น C รวมจะได้เป็น C1 บวก C2 บวก C3 บวกไปเรื่อยๆได้เลยและถ้าเป็นตัว L นะคะก็จะมีแนวโน้มเหมือน R ใช่ไหมก็คือมีลักษณะเหมือน R ก็คือจะสามารถหา L รวมได้จาก1ส่วน L รวมเท่ากับ1ส่วน L1 บวก1ส่วน L2 บวก1ส่วน L3 บวกไปเรื่อยๆค่ะซึ่งข้างล่างนี้คือกรณีขนานนะคะพอเห็นภาพแล้วเนาะถ้าหากเราเจอ R ต่อกันแล้วก็ดูว่าต่อกันแบบไหนเราก็เลือกใช้สูตรนั้นในการหา R รวมหรือเจอ C ต่อกันอย่างเดียวเราก็ดูว่ามันต่อกันแบบไหนแล้วเราก็เลือกใช้สูตรนั้น L ก็เช่นกันค่ะทันนะคะซึ่งข้อสังเกตนะคะเราจะเห็นว่ากรณีที่ต่อกันเองจะได้ว่า R เหมือน L ใช่ไหมส่วน C จะสลับอนุกรมขนานอันนี้คือข้อสังเกตที่เราได้มานั่นเองนะคะงั้นเราลองมาดูโจทย์กันสักนิดหนึ่งเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าหากว่าพี่มีวงจรในลักษณะนี้ค่ะถามว่าแอมมิเตอร์จะอ่านค่าได้กี่แอมแปร์โดยแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะคะตรงนี้ให้20โวลต์แล้วก็50เฮิรตซ์ค่ะค่ะสำหรับหลักการในข้อนี้เราก็ดูจากสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะโจทย์ถามหาว่าแอมมิเตอร์จะอ่านค่าได้กี่แอมแปร์ก็คือถามหาอะไรคะค่าที่แอมมิเตอร์อ่านได้ต้องเป็นในลักษณะของ RMS ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหา IMS IRMS ให้ได้ซึ่งโจทย์ก็ได้กำหนด VRMS มาให้แล้วนั่นเองค่ะว่าเท่ากับ220โวลต์
เพราะฉะนั้นถ้าหากเราอยากรู้ว่า IRMS เท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องหาจากกฎของโอห์มนั่นเองจาก V เท่ากับ IR ใช่ไหมคะหรือ I คูณกับค่าความต้านทานซึ่งในกรณีนี้เป็น C เป็นตัวเก็บประจุเนาะจึงใช้เป็น XC เราจะได้ว่า IRMS จะเท่ากับ VRMS ส่วน XC ค่ะโดย VRMS เราก็รู้แล้วว่าเป็น20แต่ XC เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องไปหา XC มาให้ได้นั่นเองว่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะซึ่งการหา XC เรารู้ว่า XC เนี่ย XC นะคะมันคือความต้านทานจากตัวเก็บประจุใช่ไหมคะซึ่งพี่ได้สรุปให้น้องๆไปละหลักการที่พี่ได้สอนไปก็คือ XC หาได้จากไหนคะ1ส่วนโอเมก้า C นั่นเองโดยถ้าใครจำไม่ได้พี่ให้หลักการไว้ว่า C เนี่ยต้องมองว่าเป็นแมวแมวอยู่ใต้โต๊ะเพราะฉะนั้นโอเมก้า C ต้องเป็นเศษส่วนต้องเป็นตัวส่วนนั่นเองทันนะคะแต่ถ้าเป็น L L มันอยู่บนโต๊ะก็อยู่ข้างบนได้เลยคือโอเมก้า L นะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ว่า XC คือ1ส่วนโอเมก้า C โดยเรารู้โอเมก้าไหมคะเราก็รู้จาก2ไพ F นั่นเองซึ่งน้องๆรู้ค่า F ว่าเท่ากับ50เฮิร์ตซ์จึงได้ว่าโอเมก้าเท่ากับ100ไพนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็นำไปแทนค่าค่ะก็จะได้เป็น XC เท่ากับ1ส่วน100ไพคูณกับค่า C ค่า C เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะเราต้องใช้ C ทั้งหมดของวงจรนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามาดูจากรูปนะคะแล้วเราลองหาค่า C ดูเราจะได้ว่าเราก็ต้องค่อยๆรวมทั้งหมดใช่ไหมคะตรงนี้น้องจะเห็นว่ามันต่อยังไงกันมันต่อขนานกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่รวม C ตรงนี้ก่อนได้เลยซึ่งถ้า C ต่อขนานเราสามารถนำ C มาบวกกันได้เลยใช่ไหมคะเราจึงได้วงจรในลักษณะนี้นะคะออกมาก็คือถ้ารวมกันแล้วตรงนี้ต้องเป็น12บวก6นั่นเองค่ะหรือ18ไมโครฟาราดนั่นเองเพราะขนานนำมาบวกกันได้เลยจะกลายเป็นว่าได้ตัวเก็บประจุตัวใหม่ที่ต่ออยู่กับตัวเก็บประจุ8ไมโครฟาราดค่ะจากนั้นน้องจะเห็นว่า2ตัวนี้มันต่ออนุกรมกันใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าจาก1ส่วน C รวมเท่ากับ1ส่วน18ไมโครฟาราดก็คือ10กำลังลบ6บวกกับ1ส่วน8คูณ10กำลังลบ6ค่ะจากตรงนี้ก็จะได้ว่า1ส่วน C รวมจะมีค่าเป็น13ส่วน72แล้วก็ข้างล่างคูณ10กำลังลบ6เนาะถูกไหมก็คือพี่หาคอลอนอของมันพบว่าเป็น72ตรงนี้ก็คือคูณ4ตรงนี้ก็คือคูณ9 4บวก9ได้13จึงได้เป็น13ส่วน72คูณ10กำลังลบ6จากนั้นน้องก็จะหา C รวมได้แล้วค่ะว่า C รวมจะมีค่าเป็น72ส่วน13คูณ10กำลังลบ6นั่นเองหน่วยฟาราดในตอนนี้เราจึงหา C รวมมาได้ทำให้เราสามารถที่จะหาค่า XC ได้แล้วนั่นเองโดยนำค่านี้ไปแทนนะคะก็คือ72ส่วน13คูณ10กำลังลบ6ค่ะได้ XC มาในลักษณะนี้นั่นหรือนั่นก็คือ13คูณ10ยกกำลัง4ใช่ไหมคะตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้จะตัดกันเหลือ10กำลังลบ4ทีนี้ย้าย13ขึ้นไปตรงนี้เป็น10กำลังลบ4อยู่ข้างล่างเนาะพอย้ายขึ้นไปก็เป็นบวกแล้วก็หารด้วย72ไพนั่นเองจากนั้นนะคะก็นำค่านี้ไปหารตรงนี้ใช่ไหมคะตรงที่เราติดเอาไว้ในตอนแรกนั่นเองเราก็จะรู้ IRMS นั่นเองค่ะก็จะได้ว่า IRMS จะมีค่าเท่ากับ
20หารด้วย xc ซึ่ง xc ก็คือ13คูณ10กำลัง4หารด้วย72ส่วนไพขออภัยค่ะหารด้วย72ไพค่ะซึ่งเท่ากับ20คูณ72ไพ20คูณ72ไพเนาะแล้วก็หารด้วย13คูณ10กำลัง4นั่นเองจากนั้นเราก็ค่อยนำไปคิดเลขต่อนั่นเองนะคะซึ่งแนวคิดของเราก็จะประมาณนี้นั่นเองค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นเราลองมาสรุปเกี่ยวกับการต่อตัวโหลดของเราที่นะคะต่อ RCL แบบต่อแยกของใครของมันดูนะคะก็คือถ้าต่อแยกแบบของใครของมันเนี่ยพี่ได้สอนบางส่วนในเรื่องไฟฟ้ากระแสตรงไปละอย่าง R นะคะถ้าต่อหนูกลมกันเราจะนำทุกตัวมารวมกันถ้าต่อขนาดก็จะอยู่ในรูปเศษส่วนค่ะแต่ของ C ถ้าต่อในรูปของอนุกรมก็จะบวกแบบเศษส่วนกันแล้วก็ถ้าเป็นกรณีของขนาดนะคะของ C นะคะก็จะนำมาบวกกันหมดได้เลยส่วน L ก็จะเหมือนกับ R ค่ะก็คือถ้าต่ออนุกรมก็บวกกันได้เลยแต่ถ้าต่อขนาดให้บวกในรูปของเศษส่วนซึ่งพี่ก็ได้สรุปเป็นตารางเอาไว้ให้กับน้องๆดังนี้นะคะโอเคนะแล้วน้องก็จะได้ข้อสังเกตว่า R กับ L เนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่า C ก็จะสลับวิธีการคิดนะคะก็คือสลับระหว่างอนุกรมกับขนาดของ R กับ L นะคะได้ตามนี้นะแล้วพี่ก็จะยกตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ให้กับน้องๆค่ะถามว่าแอมมิเตอร์จะอ่านค่าได้กี่แอมแปร์หนูได้กำหนดค่าความจุมาให้แล้วก็ VIMS แล้วก็ความถี่ค่ะซึ่งเราต้องรู้ว่า IRMS หาได้จาก VIMS ส่วน XC ใช่ไหมคะโดย XC ตรงนี้เรายังไม่รู้ค่าแต่ว่า VIMS ตรงนี้พี่เขียนผิดเนาะต้องเป็น220นำมาลอกตรงนี้ผิดอ่ะพอได้ตรงนี้ปุ๊บเราจะได้เป็น220ส่วน XC ใช่ไหมคะแล้วเราก็แค่ไปหาค่า xc ซึ่งเมื่อนำไปหาค่า xc เนี่ยเรารู้ว่า xc เท่ากับ1ส่วนโอเมก้า c แต่โอเมก้าคือ2ไพ f เราจึงได้โอเมก้าเป็น100ไพนะคะยังไม่รู้ค่ะแล้วก็ไปหาค่า c โดยการพิจารณาจากรูปน้องจะเห็นว่า c 2ตัวนี้เป็นยังไงกันต่อขนานซึ่งถ้า c ต่อขนานให้นำมาบวกกันเลยใช่ไหมคะจึงได้เป็น18ไมโครฟาราดจากนั้นก็รวมแบบอนุกรมต่อกับ8ตรงนี้นั่นเอง8ไมโครฟาราดคิดออกมาจะได้เท่านี้ค่ะจากนั้นน้องก็นำค่า c ที่ได้นะคะกลับมาแทนในนี้จะทำให้ได้ xc มาค่ะถัดมาก็จะหา IRMS ได้แล้วนั่นเองโดย IRMS นะคะก็จะเท่ากับ VIMS ส่วน xc ค่ะซึ่งตรงนี้แก้เป็น220นะคะเมื่อกี้พี่ลอกมาผิดนะจากนั้นก็ค่อยคิดเลขต่อนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นหลักการคิดนะคะเกี่ยวกับโจทย์ในลักษณะของการต่อตัวโหลดกับตัวแหล่งกำเนิดที่เป็นแหล่งกำเนิดแบบไฟฟ้ากระแสสลับนะคะโอเคนะก็คล้ายๆกับตัวกระแสตรงนั่นแหละถ้าเป็นกรณีที่ต่อแยกกันของใครของมันน้องจะเห็นว่าคล้ายกันเลยก็คือเราหา C รวมมาก่อนแล้วก็นำไปหารตัวต้านทานซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาที่ในกระแสตรงไม่มีนั่นเองนะคะก็คือการหา XC นั่นเองแล้วถ้าพี่เปลี่ยนโจทย์เป็น L แล้วก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นเองค่ะโอเคนะคะในตอนนี้พี่ก็ได้สอนตรงนี้ไปละก็คือการต่อ RCL แบบของใครของมันนะคะก็คือแต่ละตัวต่อกันเองถัดมาเราลองมาดูกรณีที่ทั้ง3ตัวมาผสมกันด้วยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะกรณีที่ทั้ง2ตัวผสมกันหรือทั้ง3ตัวผสมกันนะคะสำหรับถ้าเราเจอต่อผสมกันเนี่ยเราก็ยังคงใช้กฎของโอห์มเหมือนเดิมค่ะแต่เราจะเขียนในลักษณะของ VT นะคะก็คือค่าความต่างศักย์รวมทั้งหมดจะเท่ากับ I รวมคูณกับค่า Z ค่ะโดยค่า Z คือค่าความต้านทานรวมทั้งหมดนะคะ
จรก็จะอยู่ในลักษณะนี้ค่ะเท่านี้เป็น ITVT แล้วก็ตรงช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่มีการต่อระหว่าง R C L โดยสุดท้ายตรงนี้นะคะถ้าเราคิดความต้านทานเนี่ยเราจะได้เป็นความต้านทาน Z มาหรือเราจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นความต้านทานเชิงซ้อนค่ะซึ่งจะมีหน่วยเป็นโอห์มนะคะตรงนี้ก็คือความต้านทานเชิงซ้อนนะโดยหน่วยก็คือโอห์มโอเคนะคะทีนี้นะคะเราก็ลองมาดูกันเลยค่ะซึ่งเวลาเราต่อวงจรตรงนี้ระหว่าง R C L เนี่ยมันก็ต่อได้หลายแบบอีกเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือจะมีทั้งแบบอนุกรมแล้วก็แบบขนาดนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาดูกรณีอนุกรมกันค่ะดูอนุกรมกันก่อนนะคะถ้ากรณีต่ออนุกรมนะคะพี่มีวงจรในลักษณะนี้นี้คือ R ความต้านทานของตัวความจุก็คือ XC ใช่ไหมคะแล้วความต้านทานของ L ก็คืออะไรคะ XL ถูกไหมคะแล้วก็ถ้าหากว่าวงจรนี้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็น VT แล้วก็มีกระแสรวมคือ IT นะคะเนื่องจากมันเป็นกรณีอนุกรมเราก็จะใช้หลักการเหมือนเดิมค่ะเราต้องรู้ว่ากรณีอนุกรมนะคะหัวใจสำคัญของอนุกรมเลยก็คือ I เท่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นถ้า I เท่าเดิมเราจะได้ว่า I รวมจะมีค่าเท่ากับ IR เท่ากับ IC แล้วก็เท่ากับ IL นั่นเองทันนะคะโดยตรงนี้จะเท่าทั้งขนาดแล้วก็ทั้งเฟสของมันเลยค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้มาจากการต่อแบบอนุกรมอย่างแรกนะคะซึ่งเมื่อเรารู้ว่า I เท่ากันละเราจะมาลองหา V ค่ะถามว่า V รวมจะเป็นเท่าไหร่ก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้ว่า V ของ R ของ C แล้วก็ของ L เนี่ยเป็นยังไงคะมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะก็คือเฟสเนี่ยมันไม่ตรงกันเนื่องจากว่าถ้า I เนี่ยI มันเฟสตรงกันใช่ไหมคะก็คือตรงนี้เนี่ยเฟสตรงกันขนาดเท่ากันซึ่งถ้าน้องๆจำกราฟที่พี่เคยสอนไปได้นะคะเราจะเห็นได้ชัดว่าเฟสของ VR VC แล้วก็ VL จะไม่ตรงกันค่ะพี่เอาให้ดูนะจากตรงนี้เห็นไหมคะก็คือตรงนี้เนี่ย IR IC IL เนี่ยเฟสตรงนี้หมดเลยแต่ VR เฟสเป็นแบบนี้VC เป็นแบบนี้แล้ว VL เป็นแบบนี้ค่ะหรือลองพิจารณาจากรูปวงกลมก็ได้ค่ะ IR อยู่ตรงนี้แล้วถ้าสมมุติพี่ลองพลิกวงกลมมาให้ IC มาอยู่ตรงนี้นะคะสุดท้าย VC จะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะซึ่งเราพบว่ามันก็ไม่ตรงกับ VR หรือว่า IL ถ้าพี่ลองพลิกวงกลมไปนะคะให้ IL อยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นว่า VL อยู่ข้างบนนั่นเองก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าค่าความต่างศักย์ของแต่ละตัวเนี่ยอยู่ไม่ตรงกันนั่นเองค่ะซึ่งจะได้ในลักษณะนี้ค่ะถ้าเรามาดูรูปนะคะสำหรับ T นะขอไปหาสำหรับ V นะคะเราจะได้ว่า
ในตอนแรกเรารู้ว่า i เนี่ยของทั้ง3ตัวเฟสตรงกันใช่ไหมคะก็คือ i t เท่ากับ i r เท่ากับ i c เท่ากับ i lซึ่งถ้าเราดู VR ก่อน VR เฟสตรงกับ IR ใช่ไหมคะเราจึงได้ว่า VR อยู่ตรงตำแหน่งนี้นะคะอันนี้จึงเป็น VR ถัดมาค่ะ IC เรารู้ว่า IC ตรงนี้ถามว่า VC จะอยู่ตรงไหนถ้าใครจำกราฟเมื่อกี้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่จำให้ได้อย่างเดียวก็พอคือเราจะใช้หลัก Civil ICCivil ใช่ไหมคะเราสนใจที่ C น้องจะเห็นว่า IC เนี่ย I ของ C มันต้อง I ต้องมาก่อน V ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้า I อยู่ตรงนี้ V ก็ต้องตามหลังใช่ไหมคะเราจะคิดแบบทวนเข็มเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าถ้าย้อนกลับไปนะคะ90องศาก็คือย้อนมาทางนี้แสดงว่า VC ต้องอยู่ในทางที่อยู่ชี้ลงมาด้านล่างนั่นเองค่ะทันนะคะถัดมา IL เรารู้ว่า IL เป็นทิศนี้แต่น้องจะเห็นว่าถ้าหากเราพิจารณา VIL น้องจะเห็นว่า V นำ L อยู่90องศาแสดงว่า V จะต้องอยู่สูงกว่า IL อยู่90นั่นเองก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะตรงนี้จึงเป็น VL ค่ะซึ่งเมื่อเราได้แบบนี้มานะคะเราก็จะหา v รวมได้นั่นเองโดยหลักในการหา v รวมนะคะน้องๆก็คือน้องจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตรงนี้มันตั้งฉากกันใช่ไหมคะเวลาเราคิดเราก็ต้องหา v รวมเนี่ยคิดหาแบบเวกเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าหากพี่สมมุติว่า vl มันมากกว่า vc ถ้า vl มากกว่า vc นะน้องจะเห็นว่าตรงนี้มันทิศตรงข้ามเดี๋ยวมันก็จะหักล้างกันแล้วก็จะเหลือ VL ค่าหนึ่งใช่ไหมคะเหลือ V เล็กๆค่าหนึ่งในแนวแกนดิ่งและแนวแกนราบจะเหลือ VR สุดท้าย V รวมที่เราได้มาก็จะเป็นทิศนี้ใช่ไหมคะโดย V รวมก็จะหาจากพีทาโกรัสนั่นเองนะคะก็คือรวมแบบเวกเตอร์นั่นเองค่ะสมมุติให้ว่าตรงนี้คือ VT นะคะเราก็จะได้มาเลยนั่นเองค่ะว่า VT นะคะจะมีค่าเท่ากับ square root ของจากตรงนี้ VR กำลัง2ใช่ไหมแล้วก็บวกกับแนวแกนดิ่งที่มันลบกันเองมันหักล้างกันเนื่องจากมันเป็นคนละทิศก็จะได้เป็น VL ลบ VC ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองค่ะทำให้เราสามารถที่จะหาค่าความต่างศักย์รวมได้แล้วเองค่ะนั่นเองค่ะว่าเท่ากับเท่านี้นะคะซึ่งเมื่อน้องๆนะคะได้ค่าความต่างศักย์รวมว่าเป็นเท่านี้ถามว่าเราจะหาค่าความต้านทานรวมได้หรือยังคะหรือค่าความต้านทานเชิงซ้อนในตอนแรกที่พี่ได้พูดไปตรงนี้ก็จะหาได้แล้วนั่นเองเราจะได้ว่าจาก VT เท่ากับ IT คูณ Z ตรงนี้นะคะน้องรู้ VT รู้ IT แล้วเราก็จะหา Z ได้แล้วนั่นเองค่ะโดย VT คือ square root ของ VR กำลัง2บวก VL ลบ VC ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ IT ก็คือรวมทั้งหมดใช่ไหมคะซึ่งเราก็รู้ว่า IT ทั้งหมดเนี่ยมันเท่ากันใช่ไหมคะทั้งวงจรเนี่ย i ของแต่ละตัวเนี่ยมันเท่ากันอยู่ดีเพราะฉะนั้น i t ก็แทนด้วยค่า i ไปได้เลยนั่นเองค่ะแล้วก็คูณกับ z ทีนี้น้องจะหาค่า z ยังไงก่อนอื่นเรารู้ว่า vr หาได้จากไหนคะ vr หาได้จาก ir ใช่ไหมคะจากกฎของโอห์มและถัดมาเราก็รู้ว่า VL หาได้จาก I คูณกับ XL ใช่ไหมคะตอนนี้พี่ขอเขียน I แบบนี้ไปเลยนะคะเนื่องจากว่า I ของอนุกรมมันเท่ากันหมดนะคะแล้วก็ VC ก็หาได้จาก I คูณกับ
x c ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่จะนำตรงนี้ไปแทนค่านะคะก็จะได้เป็น square root ของ i กำลัง2 r กำลัง2บวกกับภายในวงเล็บ i x l ลบ i x c ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็จะเท่ากับ i z ค่ะถัดมาเราจะดึง i ออกมาได้ใช่ไหมคะเนื่องจากมันติดกำลัง2หมดเลยเนาะตรงนี้ตอนแรกเนี่ยตรงนี้นะคะมันจะได้ในลักษณะนี้ก็คือ i กำลัง2ตรงนี้ก่อนแล้วก็ถ้าดึง i ออกมาจะอยู่ในได้ในลักษณะนี้ค่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะดึง i กำลัง2ออกมาจาก square root ก็คือ i เฉยๆค่ะก็จะเท่ากับ i zเราก็จะได้แล้วค่ะว่าค่าแซดของเราหรือว่าค่าความต้านทานเชิงซ้อนของเราจะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะกรณีอนุกรมจะมีค่าเป็น r กำลัง2บวกกับ xl ลบ xc ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองค่ะอันนี้จึงเป็นค่าแซดของเราในกรณีการคิดแบบอนุกรมนะคะถัดมาเราลองมาดูแบบขนานกันค่ะสำหรับแบบขนานนะคะเริ่มต้นวงจรจะอยู่ในลักษณะนี้ค่ะโดยน้องๆก็ต้องจับหลักการเหมือนเดิมค่ะก็คือต้องรู้ว่ากรณีวงจรขนานเนี่ย v เท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้นะคะก็คือ v รวมจะต้องเท่ากับ vr เท่ากับ vl เท่ากับ vc นั่นเองถ้าตรงนี้เป็น rcl นะคะเพราะฉะนั้นพอเรารู้ v ปุ๊บเราก็หาค่า i ต่อใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าหากเรารู้ค่า i ได้เราก็จะรู้ได้นั่นเองค่ะว่าค่า z ที่เราต้องการจะมีค่าเป็นเท่าไหร่หา i รวมต่อนะคะโดย i รวมเราก็จะใช้หลักการที่คล้ายๆกับอนุกรมเลยนั่นเองก็คือเนื่องจากว่าอย่างของอนุกรมเนี่ยเรารู้ว่า i เท่าใช่ไหมคะทั้งขนาดทั้งเฟสเช่นกันทั้ง v ตรงนี้นะคะทั้งขนาดทั้งเฟสก็เท่ากันเหมือนกันนะคะสำหรับกรณีขนานมันแค่สลับกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหลักการในการหา i มันก็จะคล้ายๆกับหลักการในการหา v ในกรณีของอนุกรมค่ะโดยก่อนอื่นเรารู้ว่า v เนี่ยมันเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะอยู่เฟสเดียวกันหมดเลยเราก็จะได้ว่าตรงนี้คือ vr vl แล้วก็ vc ค่ะและถัดมาเราอยากรู้ว่า i ของแต่ละตัวเป็นยังไงเราก็จะใช้หลัก civil เหมือนเดิมค่ะถ้าเป็น r ก่อนนะคะ r เนี่ย v กับ i เฟสตรงกันเสมอใช่ไหมคะจึงได้ว่าตรงนี้คือค่า i r ถัดมาค่ะถ้าพิจารณา c นะคะเรารู้ว่า c i v ใช่ไหมเรารู้ว่า i ต้องมีเฟสที่นำ v เพราะฉะนั้น i c ต้องอยู่ตรงไหนคะข้างบนหรือข้างล่างคะ i ต้องนำ v v อยู่ตรงนี้ i ก็ต้องอยู่ข้างบนนั่นเองค่ะเราจึงได้ i c อยู่ตรงนี้ค่ะถัดมาค่ะv i l เราจะเห็นว่า v นำ i ใช่ไหมคะ v นำ i เท่า v ตรงนี้ i ก็ต้องมาช้ากว่าก็ต้องอยู่ข้างล่างนั่นเองค่ะตรงนี้จึงเป็น i l แล้วทีนี้หลักการก็เหมือนเดิมค่ะน้องจะเห็นว่าในแกนดิ่งเนี่ยมี2ตัวใช่ไหมคะคือ i c กับ i l โดยถ้าสุดท้ายเนี่ยมันสามารถหักล้างกันได้ใช่ไหมคะนำมาลบกันแล้วทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่า i รวมเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องคิดแบบเวกเตอร์ซึ่งถ้าคิดแบบเวกเตอร์นะคะเราก็จะได้ว่าถ้าหักตรงนี้หักล้างกันแล้วเหลือแกนดิ่งค่าหนึ่งเหลือแกนนอนค่าหนึ่งเราก็จะได้ว่าเวกเตอร์ลับที่เราได้มาจะอยู่ในลักษณะของ
อย่างนี้จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้ค่ะก็คือหาได้จากพีทาโกรัสนั่นเองเราก็จะได้ว่าในการดิ่งนะคะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหลือ IL ลบ IC นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่า I รวมจะมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของ IR กำลัง2บวกกับ IL ลบ IC ค่ะทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้คือ IT หรือว่า I รวมที่เราได้มานั่นเองตอนนี้เรารู้ทั้ง V รวมแล้วก็ I รวมแล้วในกรณีขนานเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะหาเราสามารถที่จะหาค่าแซดได้แล้วนั่นเองค่ะโดยจาก V เท่ากับ I แซดใช่ไหมคะจากกฎของโอห์มV รวมคืออะไรคะตอนนี้ V รวม V รวมก็คือค่า V ปกติเนาะพี่ให้เป็น V ปกติเพราะว่ามันเท่ากันหมดเลยถัดมาค่า I I รวมคือสแควร์รูทของ IR กำลัง2บวกกับ IL กำลัง2ลบ IC กำลัง2ใช่ไหมทั้งหมดยกกำลัง2เนาะตรงนี้พี่เขียนผิดต้องเป็น IR กำลัง2บวกกับIL ลบ IC ทั้งหมดกำลัง2ซึ่ง IL ลบ IC มันจะได้เป็นเหมือนกับถ้าเรามองเป็นแรงมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นแรงรับที่เราเหลืออยู่หรือเวกเตอร์รับที่เราได้มาจากนั้นก็นำมายกกำลัง2บวกกับแนวนี้ยกกำลัง2ก็จะได้เวกเตอร์รับตรงนี้มาตรงนี้เขียนผิดอีกละต้องเป็น I นะคะไม่ใช่ V นะคะโอเคนะคะและเมื่อได้แบบนี้ปุ๊บนะคะตรงนี้ก็คูณกับ z ใช่ไหมซึ่งเราก็รู้ว่าจาก v เท่ากับ i คูณกับค่าความต้านทานจากกฎของโอห์มเราก็จะได้ว่า i ต้องเท่ากับ v ส่วนด้วยค่าความต้านทานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ir จะต้องเท่ากับเท่าไหร่คะ ir ก็จะต้องเท่ากับ v ส่วน r ic ก็ต้องเท่ากับ v ส่วน xc แล้วก็IL ต้องเท่ากับเท่าไหร่คะก็ต้องเท่ากับ V ส่วน XL ค่ะเพราะฉะนั้นพี่จะนำค่า I แต่ละตัวไปแทนนะคะเราจะได้เป็น V รวมจะมีค่าเป็น square root IR ก็คือ V กำลัง2ส่วน R กำลัง2บวกกับในวงเล็บนี้นะคะ IL คือ V กำลังขอไปหา V ส่วน XL แล้วก็ลบด้วยตัว IC ก็คือ V ส่วน XC ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองทันนะคะแล้วตรงนี้พี่ขอย้ายข้าง Z มาอยู่ตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะน้องจะเห็นว่าพี่สามารถที่จะดึง V ออกมาได้ใช่ไหมคะจะได้เป็น V Z จะเท่า V ส่วน Z เนี่ยจะเท่ากับ square root ของ V กำลัง2ส่วน R กำลัง2แล้วตรงนี้เราดึง v กำลัง2ออกมาจะเหลือเป็น1ส่วน xl ลบ1ส่วน xc ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองและถ้าเราดึง v ออกมาอีกนะคะจะได้เป็น v ส่วน z มีค่าเท่ากับ square root ของดึง v ออกมาละเท่ากับ square root ของ1ส่วน r กำลัง2บวกกับ1ส่วน xl ลบ1ส่วน xc ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะสุดท้ายก็จะได้ว่า v ตัดกันและเมื่อ v ตัดกันเราจะได้ว่า1ส่วน z จะมีค่าเป็น square root 1ส่วน r กำลัง2บวกกับภายในวงเล็บ1ส่วน xl ลบ1ส่วน xc ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองค่ะทันนะคะทำให้เราได้ว่าถ้าหากเราอยากรู้ว่าความต้านทานเชิงซ้อนของกรณีการต่อวงจรแบบขนานเท่ากับเท่าไหร่มันก็จะเท่ากับค่านี้นั่นเองนะคะทันนะคะโอเคงั้นเรามาสรุปตรงนี้กันนิดนึงนะคะน้องๆจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะก็คือตอนนี้เราได้ทั้งค่าแซดของแบบขนานแล้วก็แบบอนุกรมมาละเดี๋ยวพี่จะขอเขียนให้อยู่ในแผ่นเดียวนะคะสำหรับกรณีที่เป็นการต่อแบบนี้นะคะแบบที่นำหลายๆตัวมารวมกันนะคะเราจะได้ว่าถ้าเราต่อหลายๆตัวจะมีทั้งแบบอนุกรมแล้วก็แบบขนานใช่ไหมคะโดยสำหรับกรณีอนุกรมเราจะใช้หลักการที่ว่า i เท่าและขนานเราใช้หลักการก็คือ v เท่า
และสิ่งที่จะได้คือพอเรารู้ว่า i เท่าพอเรารู้ว่า i เท่านะคะเราก็จะไปหา v ต่อค่ะซึ่ง v ที่ได้มานะคะก็จะมีค่าเป็น square root ของ vr กำลัง2บวกกับ vl ลบ vc ทั้งหมดกำลัง2ซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่มาจากการที่เรามองจากเฟสนั่นเองเนื่องจากเฟสของ v ทั้ง3ตัวต่างกันแต่ vl กับ vc มันอยู่ในแกนดิ่งเหมือนกันซึ่งคนละทิศทำให้เราสามารถที่จะหาเวกเตอร์ลับได้แล้วก็เอามาหาเวกเตอร์รวมได้โดยใช้พีทาโกรัสค่ะเช่นเดียวกันการที่เรารู้ว่าแบบขนาน v เท่านะคะเราก็จะนำเฟสของ v ที่เท่ากันหมดเนี่ยมาใช้ในการหา i จากเฟสได้ก็จะได้เป็น i รวมนะคะก็คือ ir กำลัง2บวกกับ il ลบ ic กำลัง2ค่ะทั้งหมดกำลัง2นะคะและเมื่อได้ตรงนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่าค่า z มีค่าเป็นเท่าไหร่นั่นเองโดยกรณีอนุกรมค่า z จะเท่ากับ square root ของ r กำลัง2บวกกับ xl ลบ xc ทั้งหมดกำลัง2ค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีของขนานนะคะจะได้ว่าค่า z ตรงนี้หาได้จาก1ส่วน z ค่ะซึ่ง1ส่วน z จะเท่ากับ square root ของ1ส่วน r กำลัง2บวกกับ1ส่วน xl ลบ1ส่วน xc ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองค่ะทันนะคะโดยทั้งหมดสูตรทั้งหมดตรงนี้นะคะมันก็มาจาก v รวมเท่ากับ i รวมคูณ z นั่นเองมาจากตรงนี้นั่นเองนะคะมันเชื่อมกันหมดเลยนะคะโดยหน่วยนะคะหน่วยของ z คือโอห์มหน่วยของ a ขอแทนหน่วยของ i คือ a หรือแอมแปร์หน่วยของ v ก็คือโวลต์นะคะและถ้าเราอยากคิดทีละตัวถ้าอยากคิดทีละตัวนะคะก็จะได้ว่าVr ก็คือ ir คูณ r vc ก็คือ ic คูณ xc แล้ว vl ก็คือ il คูณ xl ค่ะทันนะคะโดยตรงนี้นะคะเราจะได้ว่า xc จะเท่ากับ1ส่วนโอเมก้า c และ xl จะเท่ากับโอเมก้า l ค่ะซึ่งโอเมก้าก็หาได้จาก2พาย f หรือ2พายส่วน t ทันนะคะอันนี้คือสรุปที่เราได้มานั่นเองค่ะเกี่ยวกับการต่อแบบหลายๆตัวนะคะเรามาพูดกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับกรณีที่เราต่อหลายๆตัวหรือต่อผสมกันนะคะสำหรับกรณีที่ต่อผสมกันเราจะได้ว่าเราจะใช้ตามกฎของโอห์มนั่นเองโดยจาก v รวมจะเท่ากับ i รวมคูณค่า z ซึ่งค่า z ก็คือค่าความต้านทานรวมหรือค่าความต้านทานเชิงซ้อนซึ่งคิดมาจากทั้ง r c แล้วก็ l นั่นเองค่ะด้วยหลักการคิดนะคะเราก็ต้องมาดูว่าวงจรนั้นต่ออยู่ในลักษณะของขนานหรืออนุกรมค่ะซึ่งถ้าเป็นอนุกรมจะได้รูปวงจรในลักษณะนี้คือ r c l ต่อกันแบบอนุกรมเราก็ต้องจับหลักที่ว่าอนุกรม i เท่าเสมอเพราะฉะนั้น i รวมนะคะจะมีค่าเท่ากับ i ที่ผ่าน r i ที่ผ่าน c แล้วก็ i ที่ผ่าน l ค่ะโดยการที่มันเท่ากันนะคะไม่ใช่แค่ขนาดแต่ว่าเฟสของมันก็เท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรานำเฟสของ i ที่เท่ากันเนี่ยมันจะสามารถให้เราเนี่ยช่วยให้เรานะคะหาเข้า v ได้ v รวมได้นะคะโดย v รวมเนี่ยเราต้องรู้ว่าเฟสของแต่ละตัวไม่ตรงกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ารวมเราก็ต้องรวมแบบเวกเตอร์ค่ะเราจะได้ว่าจากเฟสของ i เท่ากันหมดเนี่ยก็จะทำให้เราใช้ในการหา vl แล้วก็ vc แล้วก็ vr ได้โดย vr จะตรงกับ ir แล้วก็ vl นะคะเราจะเห็นว่าจากคำว่า civil v ต้องนำ i เราจึงได้ว่า vl นำ il อยู่นั่นเองและจาก civ ตรงนี้เราจะเห็นว่า i นำ v ใช่ไหมคะกรณีของ c เราจึงได้ว่า vc อยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะ
แล้วน้องจะเห็นว่า VL และ VC มันอยู่ในแนวแกนดิ่งถ้าเราพิจารณาเป็นเวกเตอร์นะคะแล้วก็จะหักลบกันเนื่องจากมันเป็นคนละทิศจากนั้น VR อยู่ในแนวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้เวกเตอร์ลับหรือเวกเตอร์ VT ลับเนี่ยก็ต้องหาจากพีทาโกรัสก็คือเราจึงได้ว่า VT จะเท่ากับสแควร์รูท VR กำลัง2บวกกับภายในวงเล็บ VL ลบ VC ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองค่ะซึ่งจากที่เรารู้ทั้ง VT แล้วก็ IT นะคะก็จะทำให้เราหาค่า Z ได้แล้วนั่นเองโดยตรงนี้เราอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการจัดรูปซึ่งเราก็ต้องรู้เกี่ยวกับโอห์มส์ลอว์ก่อนก็คือ VR จะเท่ากับ IR VL เท่ากับ IXL VC เท่ากับ IXC แล้วน้องก็แทนค่าแล้วก็จัดรูปนะคะดึงตัวเรื่องออกมาสุดท้ายจะได้ Z เท่ากับ square root R กำลัง2บวกกับ XL ลบ XC ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นกรณีของการต่อแบบอนุกรมซึ่งถ้าเป็นการต่อแบบขนานเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะวาดรูปขึ้นมาก่อนจากนั้นเราก็ต้องจับหลักการที่ว่าขนาน V เท่าเพราะฉะนั้นถ้าขนาน V เท่าเราจะได้ว่า V รวมทั้งหมดตรงนี้นะคะของวงจรจะต้องเท่ากับ V ที่คล่อม R แล้วก็ V ที่คล่อม L แล้วก็ V ที่คล่อม C ค่ะโดยการที่มันเท่ากันตรงนี้ก็คือเท่ากันทั้งขนาดทั้งเฟสเพราะฉะนั้นการที่V ของเรานะคะมีเฟสเท่ากันพี่ก็จะมาพิจารณาในการหา I ค่ะโดยเรารู้ว่าจาก C view ถ้าของ C I ต้องนำ V ใช่ไหมแต่เรารู้ว่า V ของ C มันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น I ของ C ก็ต้องอยู่ข้างบนแล้ว VIL ตรงนี้ V ต้องนำ I นะคะในกรณีของ L เพราะฉะนั้น IL จึงอยู่ตรงนี้ค่ะส่วน I ของ R กับ V ของ R นะคะมันอยู่เฟสของมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันจึงได้ในลักษณะนี้จากนั้นเราก็รวมกันแบบเวกเตอร์เหมือนเดิมค่ะคล้ายๆกับกรณีอนุกรมเลยนะคะคล้ายๆกันเลยน้องจะเห็นว่าในแนวดิ่งเนี่ยมันจะหักลบกันได้พอหักลบกันปุ๊บจะเหลือความยาวค่าหนึ่งพี่นำมายกกำลัง2บวกกับค่าตรงนี้ยกกำลัง2เราก็จะหาเวกเตอร์ i รวมได้นั่นเองทำให้เรารู้ว่ากรณีขนานนะคะ i รวมเนี่ยจะเท่ากับ square root ir กำลัง2บวกกับ il ลบ ic ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะและจาก v เท่ากับ iz นะคะจากทั้งหมดตรงนี้เราก็จะนำ v ค่า v แล้วก็ค่า i ตรงนี้นะคะมาแทนค่าเพื่อใช้ในการหาว่าค่า z หรือความต้านทานเชิงซ้อนของกรณีขนานเท่ากับเท่าไหร่ค่ะโดยใช้คณิตศาสตร์มาช่วยซึ่งเราก็ต้องรู้ว่า ir เท่ากับ v ส่วน r ic เท่ากับ v ส่วน xc และ il เท่ากับ v ส่วน xl ค่ะและเมื่อนำมาแทนค่านะคะน้องๆก็จัดรูปค่ะก็จะได้ค่า z ออกมานั่นเองโดยค่า z สามารถที่จะหาได้จาก1ส่วน z เท่ากับ square root 1ส่วน r กำลัง2บวกภายในวงเล็บ1ส่วน xl ลบ1ส่วน xc ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะและพี่ก็ได้สรุปทั้งหมดให้กับน้องๆนะคะให้อยู่ในหน้าเดียวกันเลยก็คือการต่อแบบหลายตัวจะพิจารณา2กรณีคือแบบอนุกรมและขนานอนุกรมจับหลักว่า i เท่าขนานจับหลักว่า v เท่าและการที่ i เท่าตรงนี้มันเท่าทั้งขนาดทั้งเฟสทำให้เราสามารถหา v รวมได้โดยการคิดแบบเวกเตอร์ค่ะและ i รวมด้านล่างนะคะของกรณีขนานก็จะหาได้เช่นกันโดยการคิดแบบเวกเตอร์ค่ะซึ่งพอรู้ทั้ง i รวม v รวมนะคะของทั้ง2กรณีก็จะทำให้เราหาค่า z หรือค่าความต้านทานเชิงซ้อนได้นั่นเองจากนั้นนะคะก็จะอย่าลืมว่ามันมีความสัมพันธ์ของ v รวมจะเท่ากับ i รวมคูณกับค่า z ที่เราได้มานั่นเองค่ะโดย v ของแต่ละตัวนะคะก็จะสามารถหาได้จาก ir คูณกับ r หรือ vc หาได้จาก ic คูณกับ xc แล้ว vl ก็หาได้จาก il คูณกับ xl นั่นเองโดยน้องๆอย่าลืมว่า xc เท่ากับ1ส่วนโอเมก้า c xl เท่ากับโอเมก้า l ค่ะและโอเมก้านะคะก็หาได้จาก2 pi f หรือ2 pi ส่วน t นั่นเองค่ะทันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในตอนนี้น้องๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อวงจรการนำตัวโหลดเนี่ยมาต่อในวงจรเนี่ยทั้ง2รูปแบบแล้วนะคะก็คือทั้งต่อกันเองแล้วก็ต่อผสมกัน3ตัวถัดมาเดี๋ยวเราจะไปดูเกี่ยวกับการประยุกต์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลย
แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำการบ้านไม่ได้ไม่ต้องเฝ้ามาดูความรู้ช่องเรากันนะคะ